ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดหมักถั่วเนาเฮ็ดหมักถั่วเนาเปียงอันนี้จะเป็นซอยบีนหมักถั่วหมักซอยบีนหรือว่าหมักถั่วเหลืองประมาณกิโลครึ่งถุงนี่พี่น้องเอ๋ยแม่บ้านได้มาจากตลาดเกาหลีแต่ว่าก่อนอื่นเฮาก็ต้องเอาหมักถั่วนี่ไปคั่วก่อนเนาะสูตรแม่บ้านจะแบบนี้ไปคั่วให้มันเหลืองค่ะนะแล้วก็สิแซ่ไว้1คืนเฉพาะสูตรแม่บ้านเนาะก็แล้วแต่สูตรไผสูตรแล้วหลายคนก็หลายสูตรแล้วอันนี้จะเป็นหมักถั่วดินธรรมดาประมาณถุงนึงแม่บ้านจะเอามาผสมใส่เพื่อให้มันนัวค่ะนะพี่น้องเอ๋ยสูตรแม่บ้านเนาะก็บ่แม่นสูตรแม่บ้านดอกสูตรตุ๊ยาสูตรตุ๊ยาของแม่บ้านเราเพิ่นบอกวิธีแล้วก็ตอนเพิ่นเฮ็ดแล้วแม่บ้านก็เบิ่งน้ําเพิ่นหั่นน่ะพวกเจ้าก็เฮียนได้มาจากเพิ่นเนาะเพราะว่าตุ๊ยาของแม่บ้านเพิ่นเป็นคนไทลือนะแล้วบัดนี้เฮาก็เอามาคั่วให้เหลืองอ่ะนะคั่วเพราะให้มันเหลืองจะใช้เวลาคั่วประมาณเกือบ10นาทีได้พี่น้องเอ๋ยคั่วไปพร้อมฟังคับลือไปนําจักคับลือผู้ใดละม่วนหมักถั่วเนาเนี่ยมันก็เป็นอาหารการกินของพี่น้องไทลือทั้งเหนือพวกเจ้าเอ๋ยแต่ว่าลือก็มีหลายลือเนาะก็มีหลายแขวงมีหลายเมืองแต่ละลือก็เว้ากับบ่คือกันเด้แต่ว่าลือทั้งแม่บ้านนี่เป็นลือทั้งอุดมไซเนาะคำเว้ามันก็จะต่างกันกับลือทั้ง12พรรณาหรือว่าทางบนอื่นทั้งยอดอู่อย่างนั้นนะการแต่งกินหรือว่าการอย่างมันก็จะต่างกันนิดนึงพวกเจ้าเอ๋ยสันดอกว่าหรือทั่วโอ้จะใช้เวลาคั่วน้อยนึงหลังจากที่เฮาคั่วให้เหลืองแล้วก็สินําเอาไปแซ่ไว้1คืนพี่น้องเอ๋ยคิดว่าสิได้แล้วแหละนี่เป็นสีเหลืองทองค่ะนะเฮาคั่วเพื่ออย่างพี่น้องเพื่อว่าให้มันหอมเวลาหมักถั่วเนาออกมามันจะอันเฮาหมักหมักถั่วเนาไว้ออกมามันจะหอมเนาะหลังจากนั้นก็ตัดหมักถั่วดินนี่ใส่น้ําหมักถั่วดินธรรมดาบ่ต้องคั่วเด้อเฮามาใส่ปนกันหมักถั่วดินนี้มันจะเพิ่มให้ความนัวหั่นน่ะพี่น้องเอ๋ยเฉพาะอยู่บ้านของแม่บ้านย้ําสมัยตะกี้ตุ๊ยาเพิ่นเว้าให้ฟังว่าเฮาจะบ่มีหมักถั่วเหลืองแบบนี้จะมีหมักถั่วดินแล้วก็จะใส่หมักถั่วดินเป็นเฮ็ดหมักถั่วเนาเลยพี่น้องเอ๋ยเด้อก็จะแซ่น้ําไว้แบบนี้1คืนหลังจาก1คืนแล้วหมักถั่วเนาค่อยก็ยืงขึ้นหลายได้พี่น้องได้หมักถั่วเหลืองนะมันจะยืงขึ้นหลายเติบบัดนี้ก็สิเอาไปต้มขั้นตอนต่อไปก็สิเอาไปต้มประมาณใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้หมักถั่วเนาหั่นมันเพื่อให้หมักถั่วเหลืองกับหมักถั่วดินหั่นมันเปื่อยเนาะต้องต้มให้เปื่อยได้ก็จะใส่น้ําหลายเติบหั่นแหละประมาณนี้ก็เอาว่าเฮามีหมักถั่วน้อยถั่วหลายหลังจากต้มเรียบร้อยเฮาก็มาบีบเบิ่งแล้วมันเปื่อยแล้วก็ถือว่าใส่ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะล่างประมาณ2ถึง3น้ําจะบ่ได้เอาน้ําจะบ่ได้เอาอันเปลือกออกเด้อพี่น้องเปลือกบ่เอาออกสูตรนี้เนาะสูตรนี้ก็แม่บ้านก็เฮ็ดกินมาเป็น10 20กว่าปีแล้วแหละเฮ็ดตลอดแต่ก็บ่ได้อัดคลิปหั่นนะแล้วบัดนี้มี FC เพิ่นว่าโอ้เฮ็ดอันบอกวิธีมาเฮ็ดหมักถั่วเนาให้เบิ่งแหน่หั่นนะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่อันขุข่าวนี่แล้วก็เอาตองป้านก็สิหมักเพิ่นไว้ประมาณ 3-4 มื้อเพื่อให้มันเนาต้องหมักได้คันถ้าบ่หมักมันก็บ่เป็นหมักถั่วเนาซั่นดอกว่าเดี๋ยวจะประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะเอาตองป้านอีกรอบนึงตองปกหน้าเพิ่นหั่นนะเด้อเอาป้านหน้าจักสิเว้าจังได๋แล้วค่อยก็ได้เด้อจะประมาณนี้ก็ปิดฝาให้แน่นพี่น้องเอ๋ยปะไว้ก็ไปพักไว้ประมาณ 3-4 มื้อแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะเอาไปปะไว้บนแดดเด้อพี่น้องหลังจากที่3ถึง4มื้อเฮามาไข่น้ํากันมาไข่เบิ่งน้ํากันว่าสิเป็นจังได๋
เกือบอาทิตย์นึงเด้ประมาณ 6-7 มื้อเพราะว่าบอนแม่บ้านอยู่มันบ่แดดพี่น้องมันหนาวเด้มันจะเป็นออกสีหมกๆสีเนานี่พวกเจ้าบ่ต้องตกใจเด้ถือว่ามันใส่ได้หลังจากนั้นเฮาก็เอามาตำพี่น้องเอ้ยตำให้มุนหรือว่าพวกเจ้าสะดวกมีอันมีจักบดกะบดมันก็สะอันนี้ก็มันก็สิมุนดีแฮะนะโอ้ยจักสิเว้าจังได๋ใส่แห้งแขนให้เป็นประโยชน์เด้เฮาต้องตำให้มุนเกือบเมื่อยตำไปพร้อมฟังขับลือไปน้ำพี่น้องเอ้ยมันจริงสิเข้ากับบรรยากาศว่าตำมักทั่วนาวหะนะหลังจากนั้นเฮาก็ตักใส่ซามแล้ววันนี้เฮาก็สิมาปรุงกันเฮามาเบิ่งเครื่องปรุงกันเลยอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงวิธีเฮ็ดมักทั่วนาวพี่น้องก็จะมีเกลือประมาณ 4-5 บวงอันนี้เป็นมักเพชรใหญ่ประมาณ 5-6 หน่วยแม่บ้านเอาไปแซ่น้ำแล้วก็แซ่น้ำให้มันอ่อนๆหะนะแม่บ้านจะบ่ใส่ผงปาปริก้าหรือว่าอีหยังอันนี้จะเป็นอันขิงประมาณ 5-6 หัวแล้วก็มีกระเทียมเท่านั้นแหละพี่น้องเอ๋ย3อย่าง4อย่างเป้งนัว1บวงหลังจากนั้นเฮาก็เอาไปปั้นหรือว่าไปตำก็ได้แต่แม่บ้านปั้นเอาหลังจากที่ว่าปั้นอันหอมเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาก็เอามาปรุงกันเลยเอาเกลือใส่เฮาต้องเฮ็ดเอาเข้มๆหน่อยนึงเด้อเพื่อว่าเฮาสิปาไว้เป็นปีก็ได้หะนะแล้วเป้งนัวผู้ใดมักนัวก็ใส่อีกแต่แม่บ้านใส่1บวงมันจะนัวหมักทั่วเนาแล้วก็พี่น้องมันจะนัวหมักทั่วดินหะนะนัวเด้อันสูตรเฮ็ดอันหมักทั่วเนาเฮ็ดข้าวฟื้นก็แบบเดียวกันเด้อต่างแต่ว่าเฮาจะใส่อันสีผสมอาหารหรือว่าจะใส่ผงปาปริก้าอีหยังก็แล้วแต่เนาะเพื่อให้มันเป็นสีแดงออกหะนะแต่ว่าอันนี้แม่บ้านเฮ็ดสูตรนี้จะเป็นสูตรหมักทั่วเปียงเนาะหมักทั่วเนาแผ่นอันนี้จะเป็นอันกวดน้ําแม่บ้านตัดพวกเจ้าเอ๋ยแม่บ้านตัดเดี๋ยวอันนี้ก็ตัดอันเฮาสิเฮ็ดแผ่นหนาแผ่นบางก็กล้าเอาเนาะนี่แล้วก็จะเฮ็ดเป็นเปียงแบบนี้แล้วก็สิเอาไปตากประมาณ2หรือ3มื้อยู่บ้านเฮาสมัยตะกี้เพิ่นใส่อันใบมะเขือก็พี่น้องใส่ใบมะเขือหั่นเฮ็ดเนียนๆๆๆแล้วก็เฮ็ดเป๊ะๆหั่นนะเดี๋ยวเฮาก็ฟังขับลือไปพร้อมพี่น้องเอ้ยม่วนคักจะขับลือผู้ใดบ่นี่จะย้ายไปแบบนี้แม่บ้านหั่นได้ตากจักแดดแล้วก็ตากอันอยู่นอกแดดเพราะมันบ่มีแดดเนาะอันนี้หลังจากที่2มื้อผ่านไปกับหมักทั่วเนาแม่บ้านก็แห้งพี่น้องเอ้ยวันนี้สิเอาไปเฮ็ดให้ซีมไปจืนเด้ไปจืนจะออกมาแบบนี้มาซีมกันเลยหอมคักหอมแน่พี่น้องเอ้ยบายหมักทั่วเนาข้าวปั้นนึงกับหมักทั่วเนาเปียงนึงก็อิ่มข้าวแล้วเด้พี่น้องเอ้ยไปกันเด้อ